่อนเราต้องอ่านข่าวนางตลอดอ่ะครับค่ะอ่านชื่อมาสารพัดจนทุกวันนี้นางเอกไม่อยากจะเชื่อว่านางอ่ะยังเป็นนางเอกอยู่ลูกสาวก็น่ารักน่ารักถูกต้องบ้าออกเขาเรียกว่าคลั่งออกกำลังกายป่ะสวยขึ้นทุกวันทุกวันสวยขึ้นเด็กลงอ่ะถ้าอยากจะสวยอย่างนั้นฉันอยากออกกำลังกายขาหัวให้ใครเขาด้วยขาหัวเป็นเทรนเนอร์เหรอเออใช่หัววันวันนึงออกแต่กำลังกายอ่ะใช่หล่อด้วยออกกำลังกายได้แบบเขาว่ะเธอเมื่อแต่อยากอยากทำสิก็ซื้อลูกวิ่งไปแล้วยังไม่ได้เป็นตากผ้าอยู่เลยอ่ะขอต้อนรับเจนี่เทียนโพสุวรรณโอ้โหสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะนี่ไงแบบเนี่ยเห็นไหมเด็กมากมาแล้วสุดๆเลยค่ะคุณเจนี่เทียนขอบคุณที่วันนี้มาเชิญว้าวตักหูล้วงตักหูล้วงไม่เป็นไรค่ะแสดงว่านะฮะรังสีพี่มดดำมันแรงแรงวันนี้พี่มดดำเขาแรงไม่อยากจะเชื่อลูกสาว3ขวบหุ่นยังเป๊ะทุกอย่างหุ่นเด็กลงอ่ะเอาง่ายๆว่าเด็กลงกว่าเดิมเจนี่บ้านเธอกินข้าวกินปลากันบ้างไหมกินอาหารนกเขาบอกกินอาหารนกเหรอเธอกินอาหารนกเหรอกินเยอะมากแต่ว่ามิกนะกินเยอะเยอะที่ว่าคืออะไรแบบผักเหรอผักเน้นผักวะมิกเขากินปกติเลยค่ะอ๋อกินข้าวกินไก่กินโปรตีนกินอะไรอย่างเงี้ยแต่เจนน่ะก็เลือกกินเลือกกินครับเขาบอกว่านางกินอาหารนกกินอาหารนกอะเธอพวกเม็ดธัญพืชใช่เขาโอ้อย่างนี้คือเวลาเจนออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยเราต้องคุมอาหารประมาณ 80% ใช่เพราะว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วเราทานไม่ดีเนี่ยร่างกายคือพังเลยนะเพราะว่ามันก็เหมือนกับเราออกกำลังกายมาสูญเปล่าครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ที่แบบเจนพูดว่าแบบอาหารดอกมันคือพวกแบบข้าวโอ๊ตหรือว่าอะไรที่แบบเป็นพวกถั่วหรือว่าธัญพืชต่างๆใช่ธัญพืชต่างๆอร่อยให้โปรตีนแล้วเธอเคยกินอันนี้มั้ยไม่อร่อยเธอเคยกินปิ้งย่างบ้างมั้ยอ่ะปิ้งย่างบุฟเฟ่ต์อ่ะกินอะไรอย่างเงี้ยน้องเจนี่กินเนาะกินแต่ทิสเดย์อย่างงี้ต้องมีกินแต่แบบไก่อกไก่ที่ปิ้งโอ้โหอันนี้เรื่องหมูไปร้านปิ้งย่างของน้องขออกไก่อย่างเงี้ยหรอไม่ต้องแบบหมู3ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนื้อติดมันน่ะเนื้อติดมันกินไหมไม่กินเห็นป่ะขนมปังเบเกอรี่กินไหมไม่กินเนี่ยเห็นไหมโอเครักษาหุ่นไปเถอะไม่มีปัญญาจริงๆไม่แต่ถ้าเราเชื่อมั่นหมู3ชั้นก็คือผักลวกนะเจนี่มันก็ต้องมีบ้างกับเพื่อนๆน่ะแต่ตื่นมาตอนเช้ามันเป็นฝันร้ายเลยนะคะอ๋อเรารู้สึกแบบเรารู้สึกแบบนั้นเลยเราจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันต้องวิ่งมากกว่าปกติวันนี้ฉันต้องออกกำลังกายมากกว่าปกติแต่เนี้ยผลลัพธ์ไงเห็นไหมล่ะก็ดูเด็กก็ได้ถึงโอเคเด็กลงแล้วชาดูไอจีเขาตอนเช้าเขาทานขนมปังนะแล้วก็มีอะโวคาโดแล้วก็มีอกไก่นิดนึงแฟนเขาอะก่อนออกไปก็ออกกำลังกายแต่เจนอะไม่แล้วเจนทานกินอะไรมื้อเช้ากาแฟค่ะอย่างเดียวไม่ทานอาหารแล้วเขาไปกินมื้อเที่ยงไม่หรอกจริงๆนะหรอเขาบอกไอการกินทำให้เราแก่ด้วยใช่คือไม่เจนอยากจะบอกว่าถ้าเราอยากดูแลตัวเราเองจริงๆให้เราดูเด็กลงให้เราดูผิวสวยให้เราดูดีจริงๆเนี่ยคือมันต้องคุมทุกอย่างเริ่มจากคุมจิตใจก่อนเลย uh-huh. แล้วก็คุมอาหารอาหารเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากพี่มดคือถ้าเกิดว่าเราเลือกทานอาหารที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะแก่ได้เร็วครับน้ำตาลมันก็เหมือนกับทำให้เราแบบเออจริงๆน้ำตาลเพราะฉะนั้นทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดใช่ค่ะอาหารการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพการนอนซึ่งปกติตอนนี้เจนนอนแล้วนะหุ้ยจริงเหรอนอนกี่โมงนอนกี่โมงสองทุ่มฮะสองทุ่มเจนนี่นอนสองทุ่มเหรอแล้วตื่นกี่โมงนอนที่ดูเสียงยี่นี่เสียงไม่ฉันอยากลดน้ำหนักและฉันอยากแบบดูแลสุขภาพอ๋อที่ดูแดงค่ะยังมัมอยู่เจนตื่นตีสี่ต่อไปนี้ถ้าอยากกินเดี๋ยวโทรหาเจนแดงมาปัดจิตหน่อยตื่นตีสี่มาออกกำลังกายใช่นอนพร้อมลูกไหมครับน้องเจนี่อย่างนี้นอนก่อนลูกก่อนอีกเหรอคือตอนนี้เนี่ยโนล่าเขาจะหลับประมาณแบบ4-5 ทุ่มบางทีเพราะว่าเขาแบบเขาเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะค่ะเจนก็จะเป็นแบบโนล่าลูกมามีไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะแล้วตอนนี้เขาชอบเล่นหมอถ้างั้นหนูฉีดยามามิเลยลูกฉีดเลยค่ะฉีดปึ๊บให้หลับอุ้ยมามิสลบแล้วลูกเข้าใจเลยเข้าใจเลยแล้วก็หลับไปเลยจริงๆระวังลูกมาทำ PCR นะนะบ่อยมามิตื่นค่ะตื่นแต่คือเจนคือหลับลูกหลับ4 ทุ่มแม่หลับ2 ทุ่มเราสิเป็นไงล่ะตื่น4 ออกกำลังกายแล้วก็เลี้ยงลูกแบบเขาบอกเลี้ยงลูกแบบ 100% คือไม่มีพี่เลี้ยงเลยเลี้ยงเองหมดเลยใช่ทำไมตั้งใจว่าจะเลี้ยงลูกเองไม่จ้างพี่เลี้ยงตอนแรกเพื่อนบอกว่า
ฉันว่าแกจะต้องเป็นคนที่มีพี่เลี้ยง5คนติดตัวตลอดเวลาเพื่อนบอกแบบนั้นทุกคนแบบนั้นทุกคนพอคลอดออกมาแล้วจริงๆก็ห่วงลูกมากไม่อยากใครเลี้ยงไม่อยากใครจับเลยแม้กระทั่งปู่ย่าตายายจริงเหรอน้องเจนนี่ไม่รู้เจนเป็นเหมือนกับฮอร์โมนแบบฮอร์โมนตกอ่ะแล้วเจนก็แบบเหมือนเป็นเบบี้บลูด้วยอ่ะเราจะรู้สึกว่าแบบเราห่วงลูกกลัวคนมาขโมยลูกคิดว่าลูกอยู่ในอ้อมอกเราคือปลอดภัยที่สุดใช่แล้วเวลาใครมาเยี่ยมปั๊บจะบอกพยาบาลว่าเอาไปเก็บไว้ในห้องเอาลูกไปเก็บเขามาเยี่ยมลูกอ่ะเจนนี่เจ็บแผลมากเลยนะตอนพ่อเหรอวันพ่อเหรอไม่ได้เอาลูกไปเก็บห้องหน่อยอย่าให้เขาเห็นแล้วก็ร้องไห้เชื่อไหมพี่มดดำเจนร้องเจนจำได้เลยพี่หน่อยกับพี่เคนมาเยี่ยมเจนเจนนอนร้องไห้อยู่เจนบอกเจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบเหมือนก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีคนมาแย่งลูกตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเวลาใครมาเยี่ยมเนี่ยจะไม่เห็นหน้าลูกเลยเห็นแต่หน้าแม่เอาลูกไปซ่อนใช่มันเป็นพ่อฮอร์โมนด้วยเหรอใช่ฮอร์โมนมันตกแบบสุดๆเลยอ่ะดูดิเขาบอกน้องคือความสุขเลยโหพี่มนต์ดำเขาเหมือนกับเขาเกิดมาเพื่อให้ชีวิตเจนนี่แบบดีขึ้นแล้วมีความสุขแบบจริงๆเจนเขาคือความสุขที่แท้จริงของเจนนี่จริงๆอะค่ะพี่มนต์ดำจริงๆดูแล้วแบบคือคุณเจนนี่คือจากงานเยอะๆแบบว่าไปทำงานเพื่อลูกอะลูกแบบจริงจะกว่าจะกลับรับละครนี้ก็คือหยุดเลยนะหยุดรับงานเลยใช่เพราะว่าเจนเลี้ยงเขา 100% แล้วอีกอย่างคือเจนปฏิญาณตนไว้ว่าเจนจะต้องให้นมตัวเองกับลูกเนี่ยจนเกือบ3ขวบโอ้ยนี่3ขวบแล้วนี่3ขวบกว่าแล้วค่ะแล้วเจนก็คือให้เขาทานนมเจน2ขวบกว่าแล้วเจนก็มีสต็อกให้เขากินเรื่อยๆเลยหรอจนถึงคือวันๆไม่ทำอะไรเลยค่ะปั๊มนมเพื่อลูกปั๊มนมเพื่อลูกแล้วก็ให้ลูกเข้าเต้าด้วยคือแบบจริงจังมากเป็นแม่แบบปกติส่วนใหญ่แล้วแม่ที่จริงจังนมประมาณ2ขวบเนาะใช่ประมาณถ้าเกิดแบบปีนึง6เดือนบางคนขวบนึงก็หย่าแล้วใช่เป็นน้ำนมผงแทนแต่เจนนี่รู้สึกว่าไม่เอาเจนผูกพันแล้วเจนก็เจนเป็นคนที่เวลารักหรือว่าตั้งใจที่จะทำอะไรคือเจนทำสุดอะครับแล้วเจนก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเจนถึงไม่มีพี่เลี้ยงเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะเจนท้องทำให้เด็กคนนึงเกิดมาเจนก็อยากที่จะแบบเลี้ยงดูเขาด้วยแบบมือเราเองด้วยตัวเราเองเราตั้งใจที่จะให้เขาเกิดมาจากความรักของเราจริงๆอะค่ะเป็นแม่ 100% จริงๆแม่ 100% สุดยอดมากตอนนี้ก็3ขวบกว่าแล้วใช่ค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ดูแลกันออกกำลังกายได้แล้วอะทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันดูแลแล้วอย่างแบบแอคทิวิตี้แต่ละวันคือบ้านนี้ก็เน้นไปทางออกกำลังกายเลยไหมอย่างโนราเองเขาก็จะชอบออกกำลังกายชอบออกกำลังกายตอนนี้ชอบเต้นชอบเต้นหรอไปทางเต้นครับชอบเต้นน่ารักชอบดูไงชอบดูน่ารักดีได้ข่าวว่าล่าสุดพาลูกไปถ้ำนาคาเลยเหรอใช่พี่มดได้เอาพาขึ้นไปได้ไงอ่ะจะนี่แล้วบอกลูกไหมว่าเราจะไปปีนเขานะคือเจนพูดเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ Amazing มากเก่งมากอ่ะพาขึ้นไปได้อ่ะเจนเห็นพี่มดดำเป็นไอดอลนะจริงๆเจนรู้ว่าพี่มดดำมีพลังบางอย่างที่รับรู้ถึงอะไรพวกนี้ได้ใช่เพราะเวลาเจนเซิร์ชเนี่ยถ้ำนาคาขึ้นพี่มดดำก่อนเลยพี่ไปคนแรกๆในรายการบ่อยแล้วเจนก็เข้าไปอ่านแล้วมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เจนอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเจนเองเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสอนลูกให้คนนั่งสมาธิแล้วก็ให้คนนั่งสวดมนต์ได้มั้ยโอ้โหเชื่อมั้ยว่าแบบมันเหมือนมันติดตัวเขาอยู่ตลอดเวลาเขาสามารถที่จะนำสวดมนต์เจนได้เฮ้ย2 ขวบ 3 ขวบนะ2ขวบกว่าใช่เขาแบบเจนมีคลิปเยอะมากที่แบบว่าลูกท่องบทสวดได้แล้วอิติปิโสพระความาบางวันเจนแบบไม่ได้ยังไม่ได้แบบสวดมนต์คือเหนื่อยโนล่าแบบมามิวันนี้หนูอยากสวดมนต์ค่ะหนูอยากนั่งสมาธิเปิดก่อนเลยโอ้โหเชื่อมั้ยว่าเมื่อเช้าคือเจนน่ะก็เหมือนกับเอาน้ำมนต์ของปู่พ่อปู่อุลือมาบูชาใช่แต่อยู่เฉยความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคแม้ส่วนตัวของเราแล้วคือเจนไม่อยากให้คนรู้สึกว่าแบบสิ่งที่เจนพูดมันงมงายนะคะแต่ว่าถ้าถามเจนเองอ่ะจากความรู้สึกเจนนะคะเจนรู้สึกได้แล้วก็รับรู้ถึงพลังท่านได้อะก่อนที่จะขึ้นถ้ำนาคาด้วยไหมฮะใช่ก่อนขึ้นด้วยก่อนขึ้นเจนไม่ได้คาดหวังอะไรเลยเพราะว่าแบบสิ่งที่เจนแบบได้ยินมาโอเคคนได้แบบไปขอหวยไปขอเรื่องการงานไปขอเรื่องธุรกิจไปขอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเจนน่ะคิดอย่างเดียวว่าเจนอยากขึ้นไปดูว่าถ้ำนาคาเป็นยังไงอยากขึ้นไปดูธรรมชาติอยากขึ้นไปไฮกิ้งเพราะว่าเจนออกกำลังกายมิกก็ออกกำลังกายเจนขึ้นไปปั๊บพี่มดดำเชื่อไหมว่าแบบเสียงแรกตอนที่เจนขึ้นไปเนี่ยถ้ำนาคีเสียงแรกเจนจับไปปั๊บน้ำตาไหลเลย
เป็นเป็นทุกคนนี่เจนไม่เคยเล่าเลยนะคือแบบเนี่ยที่เด็กแปลงแต่เล็กๆมันเหมือนแบบเราได้กลับมาสัมผัสอะไรบางอย่างที่แบบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชาติก่อนๆคือเจนก็ไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้อ่ะแต่แบบนึกออกมาพี่มดดำมันสัมผัสได้ก็มีอ้ําไงเวลาฉันด่าอ้ํามาที่ชาติมึงจะเป็นอะไรในชาติก่อนไม่รู้แต่ชาตินี้มึงกลับมาถ่ายละครให้กูก่อนมึงจะไปนั่งสมาธิที่ไหนกูไม่รู้เดินจากตะลุยพระไล่ภูเขาใช่ไหมมันมีความสุขจริงเพราะว่าล่าสุดเดือนที่แล้วเจนไปถ้ำนาคามาเจนขึ้นไปนั่งสมาธิพี่มดดำมีคนถ่ายติดเจนแบบมีดวงไฟอยู่ที่มือเฮ้ยหรออยู่ในมือถืออะแล้วเขาส่งให้นั่งสมาธิเหรอใช่โอ้โหคือชอบนั่งสมาธิแล้วก็ถามเจนว่าอะไรดลจิตให้เจนไปนั่งนั้นเพราะไม่เคยมีใครนั่งเจนก็บอกว่าเหมือนจิตพาไปเหมือนใจพาเราไปเหมือนใจมันสั่งเองเหมือนเรารับไปรับพลังบวกใช่คือเจนอ่ะไม่ได้ขึ้นไปขอหรือว่าไม่ได้อะไรเจนบอกว่าเจนอยากมาดีท็อกซ์อยากมาแบบมาสูดอากาศบริสุทธิ์อะไรเงี้ยเท่านั้นเองนี่ได้บุญเยอะมากเลยนะเจนจริงนะทำแบบเนี้ยดูแบบว่าไม่อยากจะเชื่อว่าเจนนี่จะมีความเชื่ออะไรอย่างงี้เหมือนกันใช่ไม่น่าเชื่อแล้วก็ไปแบบขึ้นถ้ำนาคาขึ้นถ้ำนาคีแล้วคนเดียวนาคาขึ้นคนเดียวตั้งแต่หกโมงเช้าลงมากี่โมงรู้เจนไม่เกิน9โมงค่ะเจนขึ้นไป2ชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงคือเดี๋ยวนี้ทางสะดวกขึ้นไงใช่ไหมไม่แต่ก็ยังเป็นชั่วโมงอยู่เจนขึ้นเร็วไวมากขึ้นเร็วนะใช่แล้วตอนเช้าเรานอนไงเธอถ้าไปกับคนดำก็ขึ้นกี่โมงบ่ายโมงหรออ้าวหูพระอาทิตย์ตรงเตียงพระอาทิตย์ตรงหัวเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณอย่างเงี้ยไปแบบจิตว่างๆจริงๆใช่อันนี้ดีมากจิตว่างจริงๆคือมันเหมือนแบบว่างแล้วไม่ได้คิดอะไรคือแค่อยากขึ้นไปรู้ว่าข้างบนเป็นยังไงอะไรเงี้ยเชื่อไหมว่าแบบพอเจนนั่งสมาธิปั๊บน้ำตาก็มาอีกแล้วกลายเป็นว่าแบบเหมือนเราคุมไม่ได้อะพี่หมอเจนต้องเดินออกไปแล้วก็เหมือนก็ขอออกเหมือนก็ขอออกจากสิ่งที่แบบมันอินอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มาไหว้อีกองค์นึงนะคะแล้วน้องโนราขึ้นไปยังไงน้องเจนนาคาไม่ได้ขึ้นนาคีขึ้นไหวเด็กนาคีแต่นาคีขึ้นได้เรียบร้อยนาคีขึ้นได้เรียบร้อย2รอบแล้วโอ้โหเก่งแล้วที่สำคัญโนราพอนั่งสมาธิต่อหน้าท่านย่าแล้วก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามามีหนูอยากไปไหว้ปู่อือลือเฮ้ยทั้งที่เจนไม่ได้สอนเลยเด็ก3ขวบอ่ะเธอเจนแบบเจนเหมือนแบบหนูพูดอะไรนะลูกหนูอยากไปไหว้ปู่อือลือโอ้โหไปป่าเข้าไปป่าไปเมื่อกี้มีภาพไปไหว้คือแบบพอโนราพูดปั๊บคือเจนต้องพาไปถ้าลูกพูดอะไรปั๊บคือต้องพาไปโอ้อัศจรรย์มากบางทีก็เป็นเรื่องแปลกเนาะแปลกเนาะอย่างเมื่อก่อนลอยงูเนี่ยชาวบ้านมันค่อยๆชัดขึ้นนะอย่างที่บอกคุณแต่เป็นเด็กน่ารักเนาะเขาจะเอนจอยแล้วเขาก็จะแฮปปี้เวลาแบบเขาได้ทำอะไรกับคุณแม่แล้วเขาจะเนี่ยเขาเหมือนเขาเป็นเด็กที่แบบเหมือนอิ่มความรักตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะทีนี้ก็ตอนที่แบบว่าก่อนคลอดน้องเนี่ยก็นั่งสมาธิเป็นปกติอยู่แล้วอันนี้เชื่อว่ามันสามารถมันซึมซับเข้าไปในระหว่างที่เราแบบมีเขาอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าคือเจนเชื่อเป็นแบบนั้นเจนอยากให้ลูกสาวอยู่กับพระพุทธตลอดเวลา อยากปลูกฝังเขาด้วยสิ่งนี้คือเจนบอกกับโนราเสมอเลยตื่นมาตอนเช้าปั๊บสิ่งแรกที่พูดกับลูกเลยนะขอบคุณนะลูกที่เกิดมาอยู่กับแม่คนนี้โอ้โหนั่งมีความสุขกับการมีลูกอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรคืออะไรครับคือแต่ก็มุมความรักของครอบครัวที่เราไม่เคยเห็นกับน้องเจนนี่มาก่อนเนาะนะฮะความรักจริงเนี่ยเขาบอกเจนนี่ดีอยากฉันจะพูดเสมอเวลาอ่านข่าวทุกคนจะบอกอุ้ยหุ่นเจนนี่เป๊ะ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 ฉันบอกก็หาแฟนเทรนเนอร์แล้วก็หล่อๆให้ได้อย่างนั้นด้วยนะมีส่วนมั้ยที่บอกว่าเป็นเพราะว่าบ้านนี้เป็นบ้านออกกำลังกายตลอดเวลาออกกำลังกายจนแบบว่าเขาบอกเฮ้ยบางทีทำไม่รู้ว่าไงรู้ไหมชีวิตคนเราไม่ต้องไปวิ่งตามหาความรักที่ไหนเลยไหมจริงเดี๋ยวมาเองเจนนี่เนี่ยคือคำตอบเลยดูจากเจนนี่ที่ผ่านมาเพราะความรักดีๆมาเองมันเป็นจังหวะของชีวิตด้วยอะค่ะพี่มดดำมันเหมือนกับคือจะเป็นคนที่รักที่จะมีความรักแล้วรักที่จะถูกรักอะไรเงี้ยแล้วมันทำให้เรามีความสุขเจนเชื่อว่าทุกคนก็รู้สึกแบบนี้พอเจนมาเจอคนที่เราอยู่ด้วยแล้วเราแบบสบายใจมันก็เลยทุกอย่างมันก็เลยแบบลงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมพลีเคทเลยนะมันเป็นอะไรที่ซิมเปิลมากแล้วก็แบบ
มันเข้าใจง่ายมากเลยความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเรามีโนล่ามันก็เลยทำให้เราว่ารู้สึกว่าแบบมันสมบูรณ์มันใช่อ่ะไม่หรอกแต่เอาจริงๆนางเล่นละครดราม่ามาเยอะแต่เขาบอกว่าจริงป่ะคุณไม่เคยเล่าเรื่องความรักที่นี่เท่าไหร่มาเจอแฟนได้ที่รายการเออไปเจอที่ไหนเขาบอกเดอะเฟสเจนน่ะก็คือไปเดอะเฟสเพราะว่าเจนเคยเป็นพรีเซนเตอร์เมเบลีนมิกเนี่ยเขาก็เคยไปเดอะเฟสแต่เราไม่ได้เจอกันในรายการนะอ๋อเหรอไม่ได้เจอกันในรายการคนจะเข้าใจว่าแบบเจอกันในรายการเราไม่ได้เจอกันในรายการไปเจอที่ไหนเราเจอกันที่งานฟิตเฟสอ๋อที่เป็นงานออกกำลังกายงานออกกำลังกายที่เจอดาราไปเยอะๆไปเจอกันงานนั้นใช่งานนั้นค่ะก็เลยรู้จักกันครั้งแรกที่เจอกันตอนนั้นรู้สึกไหมว่าเฮ้ยประทับใจคนนี้จังเลยชอบไหมแบบสะดุดตาไหมคนเนี้ยก็จริงๆอ่ะจะมีคนชอบคนที่ดูแลตัวเองคือชอบคนที่ไลฟ์สไตล์เดียวกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮลตี้หน่อยใช่เฮลตี้ไม่หน่อยนะต้องเฮลตี้แหละต้องเป็นชีวิตเลยต้องเป็นชีวิตต้องอยู่ในสายเลือดเลยเพราะจะมีคนที่ alert แล้วนะจะมีคนรักที่จะดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับเจนเนี่ยก็ต้องรักที่จะดูแลตัวเองเหมือนกันโอเคหลังจากนั้นก็ได้พูดคุยกันใจใช่ค่ะมันก็เลยง่ายเพราะว่าไลฟ์สไตล์เดียวกันเลยเขาบอกว่าตอนตัดสินใจแต่งงานเร็วเพราะคิดว่าเวลามันไม่มีข้อจำกัดแล้วล่ะต่อให้คบหากันนานเท่าไหร่ก็เลิกกันได้ก็อายุเยอะแล้วเนาะแล้วก็ห่างกันนะแล้วก็ห่างกันเยอะด้วยไงเราก็จะมาแก่กว่าสามีไม่ได้อันนี้ก็มีสาเหตุไหมที่จะมีแบบเกี่ยวกับการออกกำลังกายคือเราจะมาทำตัวแบบแม่แก่ๆอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะพี่มดดำคนจะเป็นแบบทำไมแบบยิ่งมีลูกยิ่งหนักเลยใช่ไหมออกหนักกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมดูแลตัวเองหนักกว่าเดิมทำทุกอย่างให้มันแบบมีคุณภาพมากกว่าเดิมให้มันเห็นผลด้วยเพื่อให้คนไม่ตาหน้าว่าอยู่แบบว่าดูแบบแก่กว่าสามีมากๆเลยเงี้ยไม่หรอกนี่แหละถึงต้องมีแฟนเด็กแล้วก็ต้องมีแฟนบ้าออกกำลังกายด้วยนะแล้วอย่างเงี้ยจะชนะยากเพราะเขาก็ดูแลตัวเองเพราะสามีของน้องเจนี่คือตอนอยู่ที่ลอสแองเจลิสเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาด้วยนักกีฬาของรัฐด้วยนะเป็นตัวแทนด้วยก็เลยไปกันใหญ่เลยทีนี้ต้องแข็งแรงกันสุดๆเลยนะครับโอ้โหแมตช์กันมากเลยเอาจริงๆแล้วก็เราจะเห็นว่านางหุ่นนะไม่ต้องพูดถึงแต่หน้าจริงๆเราก็บอกว่าร่วมกับวุ้นเส้นเนี่ยแหละเริ่มทำสมเนี่ยแหละยังไงคะคือต้องบอกก่อนว่าวุ้นจีบเจนนี่มานานแล้วนานมากจริงๆเพราะว่าเจนกับวุ้นเนี่ยคบกัน20กว่าปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะทำอะไรด้วยกันและอยากจะทำอะไรที่มันเกี่ยวกับความสวยความงามเพราะว่าจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นปัจจัย5ไปแล้วค่ะการที่เราแบบใช้อะไรที่มันสวยงามใช้ครีมที่ดีจริงๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาก็กลายเป็นเซวาจินเซนโกลเด้นครีมเนี่ยค่ะก็คือเอาง่ายๆมันปกติเนี่ยเซวาจะมีแต่เซรั่มครับต้องไหมคะนี่เป็นตัวแรกที่ตลอดระยะเวลา8ปีเนี่ยเราอาจมาดามอาจจะถ่ายอยู่กับเซวามานานไอ้ตัวนี้คือความพิเศษสุดๆยังไงเซวาคือเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาผสมผสานกันอยู่อย่างนี้เลยอ๋อเหรอเป็นเหมือนกับขั้นสุดของเซวาพรีเมียมเลยเป็นพรีเมียมเลยเป็นพรีเมียมซึ่งแน่นอนคนอีกหนึ่งคนที่น่าจะให้คำตอบได้มากที่สุดครับก็คือเขาเนี่ยแหละครับผมขอต้อนรับคุณวุ้นเส้นฮะนะฮะมาครับน้องเส้นครับมาเลยวุ้นเส้นโอ้โหซีโอคนสวยซีโอคนสวยมาเลยค่ะเมื่อกี้กลุ่มนี้เขาไม่แก่กันเนาะโอ้จะแก่ไม่ได้ค่ะแก่ไม่ได้ค่ะหยุดเวลาไว้แล้วหยุดเวลาหน้าเด็กคุณไอเจนี่ดูสิหน้าเด็กเด็กหน้ากบเนาะเด็กเด็กทำเล่นละครอีกอะจริงไม่ไหวนะทุกคนก็เป็นแบบทำไรอะทำไรอะทำอะไรอะทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ค่ะทุกอย่างทำได้จริงทำรถทั้งดูแลตัวเองทั้งแบบนู้นคือเราอายุเท่านี้แล้วพี่มดเราจะมาแบบว่าอ๋อฉันทาแค่แบบฉันกินแค่มันไม่ได้ฉันทำทุกอย่างทำทุกอย่างทำทุกอย่างแต่ผิวตรงนี้แหละไอการเลือกใช้สกินแคร์คุณแซนบอกว่าตัวนี้อยากจะทำให้เพื่อนดีที่สุดใช่มันต้องบำรุงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันแบบมีวิธีการดูแลตัวเองเยอะแต่สิ่งที่อยู่กับเราทุกวันก็คือการบำรุงผิวแล้วเราจะเลือกอะไรอันนี้สำคัญมากวุ้นคุยกับเจนนี่ตลอดว่าเนี่ยอยากทำอะไรอยากใช้อยากให้สารสกัดเป็นยังไงถ้าเกิดเจนนี่จะทำเองเจนนี่ก็บอกโจทย์มาว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรแล้วมันตอบโจทย์ผู้หญิงอย่างเรามากๆที่เราแบบคิดเป็นคำพูดไม่ออกแต่เฮ้ยมันใช่ว่ะคือผิวของเราเนี่ยต้องการออกซิเจนต้องการการหายใจต้องการผ่อนคลายถ้าผิวได้รับพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็จะสดใส
นึกออกป่ะมันง่ายแค่นี้เองแล้วก็ผิวเราเนี่ยก็ต้องการการกักเก็บน้ำต้องการความชุ่มชื้นต้องการความเป็นเทรนด์ด้วยว่าแบบว่าผู้หญิงต้องการเผยผิวดูหน้าสิชายแต่งหน้าเยอะฉ่ำว้าวจริงๆนะพี่ว่าน้ำวันนี้จะไม่ได้รองพื้นนะนี่เหรอหน้าฉ่ำขนาดนี้ไม่เพราะเจนนี่ดูแต่งหน้าน้อยมากวันนี้เจนไม่ได้รองพื้นนี่คือและนี่เจนอ่ะทำงานแต่เช้าเจนบอกวันนี้ไม่ต้องรองพื้นนะคะเซวาปาเพ่อายแชโดว์เลยแล้วปัดแย้มจบอันนี้มั่นใจขนาดนี้ให้เจนเช็ดหน้าให้ดูไหมเออแมวทำอะไรปะอยู่ดีก็ขึ้นซะงั้นไม่เชื่อไงเชื่อจากนั้นใกล้เห็นเป็นงานงานนี้ไม่เชื่อได้ไงอ่ะใช่เป็นเจลครีมโจทย์นางอ่ะมันยากเหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยทดลองกันถึง2ปีพูดเลยว่า2ปีเนี่ยมันไม่ใช่เวลาน้อยๆนะคะปกติคือ6เดือนมันต้องจบแล้วนะโปรเจกต์เนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคุณเจทีเขาไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านนี่น้องเซนต้องบินไปด้วยก็ไปเกาหลีช่วงโควิดด้วยลำบากฉันอีกมันเปลี่ยนไปฉันต้องไปโรงงานไปคุยไปนู่นไปนี่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนนักวิจัยทางเกาหลีเนี่ยเขาเหมือนกับเขาก็จะเขาถอดใจเขาบอกว่าทำไมเยอะจังเลยเขาทำมาตั้งนานนางเยอะไม่ละนางก็เยอะอยู่แล้วยูไม่ใช่น้อยเลยยูป่วยหรือเปล่ายูเป็นอะไรหรือเปล่ายูป่วยหรือเปล่าทำไมครีมไม่ผ่านสักทีทำไมใส่ให้ใส่สารนู่นสารนี่ก็ยังไม่ผ่านใช่แล้วที่สำคัญเขาเป็นโรงงานที่ดีที่สุดในโลกด้วยใช่เขาก็คงคิดว่าแบบเออว่าทำไมแบบเขาก็ทำดีที่สุดแล้วทำไมมันถึงไม่ผ่านสักทีแต่คือมาตรฐานของเจนอะมันไม่ง่ายไงพี่มดดำคืออันนี้มันเป็นหน้าตาเจนแล้วถ้าเกิดใครใช้ไม่ดีเนี่ยเขาเอาค้อนมาทุบหน้าเจนนะฉันว่าเอาเนี่ยไม่ใช่เอากระปุกเนี้ยมาทุบการที่เจนพูดว่าแบบเอ้ยดีอย่างนี้ใส่นี่นี่แล้วถ้ามันไม่ดีอ่ะถูกตราหน้าอายนะเขาค้อนเขามาทุบหน้าเจนจริงๆแล้วเขารู้นะว่าเจนอยู่มันกดดันเนาะเจนเนาะนี่เจนนี่ก็หน้าบางอยู่นะจริงๆใช่ก็หน้าบางเพราะจะผ่านเหรอเออก็จะผ่านหลายรอบก็2ปีเจนเลยบอกวุ้นว่าวุ้นอย่างเจนอะฟังเจนหน่อยนะเจนเป็นคนที่แบบว่าคือแบบคิดอะไรเยอะและอยากที่จะให้มันดีที่สุดจริงๆส่วนผสมที่ดีที่สุดจริงๆคืออย่างไฮย่าเนี่ยคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยใส่ไฮย่าครีมทั่วไปคือไฮย่าแต่ของเราเนี่ยไฮย่า2ไฮย่ามีทั้งโมเลกุลเล็กและโมเลกุลใหญ่อ๋อมี2โมเลกุลใช่คือมันละเอียดมากเพราะฉะนั้นมันจะทำให้หน้าเราเนี่ยเก็บกักความชุ่มชื้นไว้ด้วยใช่อย่างเยอะจะบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือทุกคนต้องการผิวฉ่ำผิววาวอย่างเจนนี่เนี่ยคือเขาเป็นเหมือนกับไอดอลของผู้หญิงหลายๆคนที่แบบมีหน้าฉ่ำวาวแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับของเขาแล้วนอกจากตัวไฮย่าแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่มันเป็นสารสกัดที่ตื่นเต้นมากๆเนี่ยก็คือตัวของเปปไทเอทซึ่งเปปไทเอทเนี่ยปกติเรามีเปปไทอยู่แล้วใช่ไหมเป็นโปรตีนที่เป็นการบำรุงผิวหน้าใช่ไหมคะแต่เปปไทเอทเนี่ยมันเป็นการทำงานเหมือนโบท็อกซ์เธอต้องชอบมันจะกระชับมันจะกระชับมันจะเรียบตึงใช่เพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เนี่ยใช้ได้ทั้งเดย์ครีมแล้วก็ไนท์ครีมถ้าเป็นเดย์ครีมมันจะมีอะไรนะฟิล์มเอ็กเซลใช่ที่มันกรองพวกแสงสีฟ้าใช่เวลาเราดูมือแล้วก็ดูคอมเนี่ยใช่แล้วก็ฝุ่นค่ะเวลาออกไปข้างนอกคือฝุ่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฟิล์มที่แบบทำให้ฝุ่นไม่เกาะผิวหน้าให้มันลื่นหลุดออกไปซึ่งเทคโนโลยีนี้มันแบบเฮ้ยมันดีขนาดนี้จริงๆเพราะตอนนี้เราหนีฝุ่นไม่ได้เราหนีไม่ได้จริงๆเราไม่มีทางหนีได้มันตอบโจทย์ทุกข้อเยอะขึ้นทุกวันเออมันตอบโจทย์ทุกข้อที่เราต้องการจริงๆแล้วจุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงอ่ะก็คือเทคโนโลยีค่ะโกจินเทคโนโลยีซึ่งเทคโนโลยีสมทองตัวนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เดียวของเซวาเป็นที่เซวาเป็นแบรนด์แรกที่ทำเจนนี่ได้ไปที่โรงงานแล้วเราก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเจนนี่เนี่ยได้เห็นโสมตอนที่ไปสกัดเป็นเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี้ยคือการนำโสม6ปีใช่สม6ปีก่อนอายุ6ปีต้อง6ปีเท่านั้นหยิบมาจากพื้นดินใช่มาจากพื้นดินนี่ไปขุดมาเองเลยเนี่ยเขาไปขุดจะหลอกกูไปถ่ายไงใครจะไปเอาที่ไม่ได้ถ่ายจะได้เห็นภาพประเด็นคือทุกคนจะได้เห็นภาพว่ามาจากที่ไหนใช่ว่าแบบมันกำเนิดมาจากที่ไหนแล้วเป็นยังไงโสมเป็นยังไงอายุ6ปีปลูกยังไงขึ้นในอุณหภูมิแบบไหนเราเห็นทุกขั้นตอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่โรงงานไอ้เทคโนโลยีที่คุณพูดถึงเนี่ยก็คือนำโสม6ปีตัวนี้นะคะไปบ่มไปเพาะแล้วก็ปลูกขึ้นมาเป็นโสมสีทองแล้วหลังจากดอกโสมสีทองอ่ะเอาไปสกัดอีกรอบดูสิหลายขั้นตอนมากๆกว่าจะได้มาเป็นหยดนึกออกไหมที่พูดมาทั้งหมดนี่คือโสมนี่ใช่นี่คือตัวนี้ของเราครีมโสมทองจากเซวาใช่แต่มันแค่1ใน12ตัวที่เราใส่เข้าไปนะสารสกัดโอ้โหสมทองตัวนี้นี่แค่ตัวแรกนี่แค่ตัวแรกตอนที่พูดไปตอนที่เจนแบบได้ยินที่เขาแบบอธิบายน้าเจนก็เป็นอย่างพี่อ่ะเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอไม่ใช่ได้จะได้จบไงคือแบบเฮ้ยมันดีขนาดนี้นี่บอกจะได้จบจะได้จบฉันให้ไป12ตัวแล้วจบยังโอเคมั้ยแล้วโอเคยังโอเคแล้วแบบ
พอ12ตัวแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วเพื่อนยอมยอมยอมเพราะว่าพนังเอาไปใช้แล้วหน้านางดีมากตัวเองเนี่ยแบบเขาเอาเสร็จปุ๊บส่งมาให้ใช้มันเหมือนกับเติมออกซิเจนเหมือนวันนี้เขาบอกว่าออกซิเจนเราต้องการยิ่งมีออกซิเจนเยอะไม่ใช่หายใจอย่างเดียวผิวก็ต้องการออกซิเจนเหมือนกันผิวจะได้ไม่แก่ทุกวันนี้เราเจอพอลูชันเยอะด้วยนะฮะฝุ่นฝนต่างๆนานาเพราะฉะนั้นต้องบำรุงด้วยครับคนถามอีกเรื่องผิวแพ้ง่ายใช้ได้ไหมโอ้โหตัวนี้ถามจะนี่เลยตัวนี้แรกที่เจนวันแรกที่เจนใช้สิวขึ้นทั้งหน้าเจนบอกวุ้นชีวิตเนี้ยฉันไม่เคยมาลองใช้อะไรพวกนี้แล้วมาสิวขึ้นหน้าแบบนี้ไอสิ่งที่เจนนี่พูดนะไม่ใช่ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเป็นตัวที่เราทดลองหลอดแรกจนถึงหลอดที่100อ่ะจนถึงนั้นเนี่ยอันนี้หลอดที่100ที่ส่งให้เจนนี่จริงๆเพราะฉะนั้นอ่ะแรกๆประมาณ1ถึง5หลอดแรกๆอ่ะค่ะเจนนี่เขาแพ้อยู่เพราะฉะนั้นอ่ะเขาแพ้ง่ายแต่ว่าตัวเนี้ยพอเจนนี่ใช้ตอนที่มันลงตัวแล้วเนี่ยตัวนี้มีเซรามายด์เซรามายด์คืออะไรรู้มั้ยเซรามายด์มันจะช่วยลดสิวลดผิวอักเสบอะไรต่างๆคือเวลาเราไปแต่งหน้าเยอะๆหรือว่าเราไปเจอฝุ่นเจออะไรที่มันแบบทำให้หน้าเราแบบว่าแพ้อันนี้เหมือนช่วยปลอบประโลมด้วยค่ะช่วยทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นอันนี้ก็สำคัญมากๆเหมือนกันโปรเทคไปอีกหนึ่งขั้นอีกแบบนึงฮะเอาละอย่างที่บอกวันนี้เปิดตัวแล้วเป็นทางการได้มีโอกาสทำงานร่วมกันในฐานะCEO โค CEO คนใหม่โค CEO คนใหม่จ้ะจัดการนางฟ้าคือเนี่ยแหละผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่เมื่อกี้พูดมาทั้งหมดเนี่ยอ่ะเชิญยังไงครับน้องเจนี่วันนี้ทุกคนอยากจะได้ครีมสมทองราคาดีมากหลายคนพูดสารสกัดไปแบบนี้แล้วทุกคนเดาราคาใหญ่เลยว่าเท่าไหร่เท่าไหร่จริงๆนะกี่หมื่นตอนแรกที่เจนฟังอ่ะหมื่นใช่ไหมหมื่นเจนยังแบบเฮ้ยแกจะขายเป็นหมื่นเลยเหรอว่าสารสกัดมันแพงมากเลยแกจะขายเป็นหมื่นหรอบอกใจเย็นเดี๋ยวก่อนเซวาเราอยากได้แมสเราอยากได้พี่แมสอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ต้องได้เพราะฉะนั้นราคาจริงๆตั้งไว้ 3,390 ซึ่งก็รู้สึกว่าราคาคุ้มมากๆแล้วนะแต่วันนี้ค่ะมารายการนี้เท่าไหร่คะ 1,590 1,590 บาทเฮ้ยแต่ว่าไม่หมดแค่นี้ยังแถมโสมแดงอีก2ซองน้ำตกน้ำตกโสมอีก2ซองเลยน้ำตัวนี้มดใช้บ่อยทานดีมากนะใช่ทั้งหมดเริ่มต้นอ่ะเนาะเป็นการแบบว่าเหมือนเติมน้ำให้ผิวเหมือนกันอันนี้เป็นตัวเปิดผิวตัวแรกนะคะแล้วก็ใส่นี้เข้าไปใช้ให้หมดนะคะมีทั้งโสมแดงโสมดำโสมขาวแล้วก็โสมทองใช้4อันนะวุ้นคำนวณมาแล้วนะ4อย่างทั้งหมดที่ทำให้ผิวดีอ่ะราคา 5,000 กว่าบาทพี่คุ้มมากมายก็อดป้าไปแล้วแต่อันนี้วันนี้ก่อนแล้วกันวันนี้เท่าไหร่คะทั้งหมดนี้ 1,590 1,590 ครีมโสมทองนะคะ1กระปุกบวกกับน้ำตบโสมเซวาอีก2ซองครับผม 1,590 เอาง่ายๆวันนี้คุณได้ตัวเปิดเต็มที่เลยคือครีมโสมทองตัวนี้ปกติเนี่ย 3,990 วันนี้เหลือเพียง 1,590 ครับเรามีอันนี้ขนาดพกพาแถมเข้าไปด้วยอีกน้ำตกอีก2ซองขนาดพกพาถูกต้องเซิร์ชโสมเซวาโสมทองคำนะฮะเซิร์ชเลย Google Facebook นะคะเขียนว่าเซวาโสมทองคำนะคะถ้าอยาก F นะคะอยากจะจองก็กดซื้อได้เลยมีทั้งตัวแทนจำหน่ายหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE @sewathailand ได้เหมือนกันคุณเข้าไปที่ @sewathailand นะฮะวันนี้เปิดตัวเนี่ยถูกสุดแล้ว 1,590 เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานสดๆร้อนๆแล้วได้ราคานี้ต้องรีบซื้อเลยเรียนการสอนด้วยนะคะทุกอาทิตย์แล้วก็จะมีอะไรนะเซิร์ชเลยเซิร์ชคำว่าเซวาส่งทองคำภาษาไทยนะก็จะได้ข้อมูลทุกอย่างเลยนะคะก็เปิดรับพาร์ทเนอร์ชิพด้วยสมัครกันเข้ามาเยอะๆเอาละวันนี้เปิดตัว 1,590 นี่คุ้มสุดๆแล้วล่ะใช่ครับขอบคุณนะดีใจที่ว่าเบียร์มาแฉอ๋อดีใจฝากไว้ด้วยนะของเจนนี่ขอบคุณนะคุณนายวุ้นคุณนายวุ้นต้องมาตลอดเลยขอบคุณซีโอกับโคซีโอด้วยขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะดูโฆษณาดิดูเป็นไงเลยเนี่ยคุณแอดไลน์เข้าไปฮะเซวาไทยแลนด์โอ้โหแอดไลน์นะครับผม SEWA แล้วก็ไทยแลนด์นะครับว้ายเยอะมากแอดเซว1,590 บาท 1,590 นะคะวันนี้นะคะดูแฉนะคะอย่าลืมนะคะเยอะมากเลยเนาะเข้ามาเยอะๆนะคะโอ้โหสุดยอดเอาละครับแอดเซวาไทยแลนด์แอดเข้าไปนะฮะครับผมนี่ดูหน้าน้องวุ้นกับหน้าเจนนี่ก็พอแล้วอุ้ยแต่หน้าขอบคุณนะใช่วันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะเอาช่วงหน้าอะไรฮะคุณเช้าๆฮะขนมเส้นคุณย่าครับคุณผู้ชมครับร้านขนมจีนชื่อดังจากจังหวัดชลบุรีนะครับเรียกว่าคนเนี่ยแห่ไปต่อคิวเสาร์อาทิตย์นี่ต้องจองกันแต่เนิ่นๆเลยทีเดียวเจ้าของร้านนี่บอกว่าผ่านวิกฤตในชีวิตมาเยอะมากๆแต่ว่าสู้จนร้านดังจนถึงปัจจุบันนี้ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ